ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ไทยลีกครับหลังจากฟุตบอลทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงส์ครับครั้งที่50เมืองทองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BG ชนาธิปสงกสินจากการยิงคว้าแชมป์ทีมชาติในคิงส์ครับมาแล้วลูกยิงในสุดสวยจะมาช่วย BG ที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนแถมยังมีเจริญศักดิ์วงศ์กรที่กลับมาแล้วแต่ประมาทไม่ได้เจ้าม่านก็มีของดีนะครับทางด้านของเมืองทองมีโอคาตานอฟมีทางด้านของปรเมศวร์อาจวิไลนะครับและที่สำคัญพวกเขาจะพลาดอีกต่อไปไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงศ์อีกครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยะพงศ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันก่อนเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลไทยนะฮะตอนนี้กระแสกำลังดีเลยนะครับเพราะว่านักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยผลงานค่อนข้างที่จะดีนะครับในการเล่น Kings Cup ครั้งนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจาก Kings Cup เสร็จแล้วกลับมาต่อ Big Match Thai League โอ้โหอันเนี้ยน่าดูนะครับเพราะว่ามีนักเตะทีมชาตินะฮะที่เราจะต้องตามกันต่อว่าหลังจากความมั่นใจผมก็อยากเห็นนะครับว่าชนาธิปสงกรสินเนี่ยหลังจากที่ยิงใน Kings Cup มาแล้วมันเล่น BG มีการเปลี่ยนโค้ชจะยกระดับ BG ได้ขนาดไหนโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วเจอกับเมืองทองซึ่งเมืองทองแน่นอนครับก็จะมีคนที่เล่น Kings Cup เนี่ยที่เราเห็นกันเลยก็คือปรเมศวร์อาจวิไลแล้วก็ทางด้านของแพทริกสตราวที่เล่นให้กับฟิลิปปินส์ซึ่งก็จะเป็น2ตัวหลักของทั้ง2ทีมตรงนี้ก็จะสามารถลงสนามนะครับตรงนี้น่าสนใจว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยจะเก็บเกี่ยวอะไรกันเข้ามาได้บ้างมาช่วยสโมสรได้ไหมนะครับแต่ว่ามีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะคือถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเมืองทองเนี่ยเรื่องของโค้ชผู้สอนเนี่ยแหมมันจะไปยังไงอะนะฮะ BG ไปแล้วไงนี่จะลากโค้ชเมืองทองไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะต้องตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเราดูอย่างนี้ดีกว่าโปรแกรมสัปดาห์นี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับบุรีรัมย์กับอุทัยธานีเล่นเร็วสุดนะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์เลยนะครับเป็นนครราชสีมาเจอกับการท่าเรือนะครับลำพูนเจอขอนแก่นเมืองทองเจอ BG นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ครับแบงคอกเจอสุโขทัยราชบุรีเจอเชียงรายนะครับนครปฐมเจอประจวบนะครับแล้วก็วันจันทร์นะฮะระยองเจอหนองบัวนะครับส่วนตารางคะแนนหน่อยตารางคะแนนหน่อยนะครับโอ้โหนี่ขนาดบุรีรัมย์เล่นน้อยกว่านะแต้มยังอยู่จ่าฝูงอยู่นะครับยังไงก็ยึดจ่าฝูงนะฮะอันดับ2ครับการท่าเรือครับการท่าเรือ18คะแนนนะฮะอันดับ3ก็เป็นแบงคอก18แต้มเท่ากันจริงๆก็ไม่ได้ห่างเยอะขนาดนั้นนะครับไม่ได้ห่างเยอะขนาดนั้นยังสู้กันได้ก็ต้องไปลุ้นบุรีรัมย์ด้วยนะฮะอุทัยครับอุทัยมาแรงเว้ยนะอุทัยมาแรงปีนี้นะครับแล้วก็ BG ครับ BG ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้า BG ไม่พลาดนะเก็บได้3แต้มนี่จริงๆอ่ะขึ้นไปโอ้โหถึงรองจ่าฝูงได้ไปสะดุดเองซะเยอะนะครับไม่ได้มีใครทำอะไรครับสะดุดซะเองนะครับจากจะชนะเนี่ยกลับกลายมาเป็นว่าเสมออย่างเงี้ยนะฮะแล้วโซนด้านล่างก็ยังมีโอกาสนะดูไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเป็นเต็งจ๋าว่าจะตกชั้นนะยังมีแต้มติดไม้ติดมือผมว่าลุ้นกันยาวๆระยองนครปฐมขอนแก่นนะครับอ่ะตรงนี้ก็ว่ากันไปนะฮะในเรื่องของตารางคะแนนส่วนข่าวๆก่อนเกมนี้จะออกมาก่อนที่เราจะพรีวิวตัวผู้เล่นและรูปแบบการเล่นกันเนี่ยนะครับอาลีซิโซโก้นะครับนี่ต้องยกให้นะว่าจริงๆเขาเป็นนักเตะในระดับเกรดสูงมากนะครับก็เคยเล่นทีมชาติฝรั่งเศสมานะครับแล้วตัวเองเนี่ยนะฮะนอกจากเล่นทีมชาติฝรั่งเศสก็เล่นกับสโมสรนะครับลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับซึ่งเขาเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์เยอะมากๆนักข่าวก็เลยไปถามว่าเฮ้ยพี่อาลีซิโซโก้นะครับคุณเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสคุณเคยเล่นลิเวอร์พูลมาแล้วเนี่ยการที่ต้องเจอกับ BG เนี่ยคุณมองว่ายังไงอาลีซิโซโก้ก็บอกว่าน่าจะเป็นกัปตันทีมของ BG ที่น่ากลัวที่สุดเขาก็พูดถึงประเด็นนี้นะเขาบอกว่าชนาธิปเนี่ยเห็นยิงประตูใส่ซีเรียเขาบอกว่าลูกนั้นสวยมากเฮ้ยยอดเยี่ยมเลยนะหน้าที่จะมีความมั่นใจแต่เขาก็บอกว่าเขาติดตามชนาธิปตลอดเขาก็รู้ว่าประสบความสำเร็จเป็นนักบอลที่ประสบความสำเร็จของไทยไปเล่นต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จเขาน่าจะสร้างความแตกต่างได้ดังนั้นก็จะต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษนะครับส่วนเราพูดถึงเจ้าบ้านกันก่อนนะครับเจ้าบ้านเมืองทองครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BG นะครับเมืองทองตอนนี้เนี่ยระส่ำระสายในเรื่องของโค้ชจะอยู่ต่อหรือยังไงหรือจะทำต่อแนวทางนี้มันใช่จริงไหมความอดทนของบอร์ดบริหารมีพอสมควรตอนนี้อยู่กลางตารางแต่แต้มมันยังได้นะครับที่จะสู้กับด้านบนนะครับจะได้อีกสักกี่นัดนะฮะซึ่งผมไปเจาะมาแล้วนะฮะ
ทางด้านของเมืองทองเนี่ยเอาจริงนะตัวที่เด่นจริงๆของเมืองทองเลยผมดูมาเนี่ยผมยังยกให้คนนี้เซ็นเตอร์แบ็กโอคาตานอฟนะครับเป็นให้ทุกอย่างคุณจะให้โอคาตานอฟทำอะไรอ่ะจะให้เขาเติมมาไหมจะให้เขายิงไกลไหมนะครับหรือจะให้วางบอลยาวไหมโอคาตานอฟเซ็นเตอร์แบ็กของเมืองทองช่วยและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยเนี่ยเดี๋ยวดูยิงไกลยิงไกลก็ได้จะให้ทำอะไรอ่ะมาได้หมดและที่สำคัญเขาช่วยประคองแนวรับอย่าเรียกว่าประคองเลยช่วยทั้งแผงเลยนะขวาก็ออกให้กลางก็เติมให้นะฮะแล้วก็เล่นคู่กับทรงวุฒินะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าขาดเขาไม่ได้จริงๆสำหรับแนวรับเมืองทองแต่ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นอลิซิสโซโก้หรือว่าจะเป็นทริสตองโดเนี่ยผมว่าก็มีส่วนช่วยนะครับเพราะว่าไปดูในฟุตบอลเอเชียมาเนี่ยทางทริสตองโดนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะในครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ายวบทั้งแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายโดนเผาตลอดเลยมั้งทางด้านซ้ายเนี่ยโดนเผานะเจออดีตทีมชาติเกาหลีใต้เผาเกรียมนะครับแต่ว่าในระดับไทยลีกเนี่ยถ้าเจอความเร็วริมเส้นต่อยอดมาของเจริญศักดิ์วงศ์กรคุณเอาอยู่ไหมต้องดูว่าใครเล่นคุณเอาอยู่ไหมคุณเล่นได้ไหมนะฮะหรือว่าเจริญศักดิ์จะเอาชนะแนวรับเมืองทองได้ขนาดไหนอันนี้ต้องดูนะเพราะว่าต่อยอดฟอร์มจากทีมชาตินะครับแล้วก็ตรงกลางใช้แพทริกสตราวผมว่าดีนะเล่นในทีมชาติเขาก็ทำผลงานได้ดีนะครับน่าจะมาช่วยเมืองทองได้ไม่มากก็น้อยจับคู่กับพิชาอุทรานะครับและข้างหน้าก็เห็นปุรเชษฐ์ทอดสนิทได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับแต่ยังสร้างความแตกต่างไม่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เดนิสบุญญานะครับปรเมศวร์อัจวิไลเพิ่งหายเจ็บกลับมาลงสโมสรติดทีมชาติตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนให้เข้ามาช่วยเพื่อนหรือว่าแบกทีมได้มากกว่านี้แต่ผลงานส่วนตัวเขาดีนะผลงานส่วนตัวของปรเมศวร์อัจวิไลค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าผมเห็นว่าสามารถพิงได้ในไทยลีกนะเอาในไทยลีกพิงได้เบียดได้บังได้ลากตัดข้างในแล้วก็พยายามทำชิ่งกับเพื่อนแต่มันก็ยังไม่ได้ลงล็อกกับเฟลิซิโอบาวเพราะบาวเอาตรงนะมาจะทำให้คนอื่นเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ทำได้แค่พิงเขาไม่สามารถชงเองกินเองดื่มเองนะฮะไม่ได้คือต้องรอเพื่อนป้อนหรือว่าทำการเข้าร่วมเป็นกรุ๊ปแท็กติกซึ่งตรงนี้บางทีเมืองทองต้องการคนทำให้เลยคือแบบเอาให้เสร็จอะยิงให้เข้าแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กันใหม่ต้องการแบบนั้นซึ่งมันไม่มีฮะเมืองทองก็ต้องอดทนอดกั้นและใช้ระบบทีมเข้าสู้นะครับเมืองทองวันเหนื่อย BG ปทุมดีกว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชเนี่ยต้องเป็นโค้ชรักษาการอีกแล้วนะครับก็ได้พี่งวนเข้ามาแต่ก็ต้องดูว่าอาจจะเป็นตอนนี้ตอนไหนประกาศโค้ชใหม่เลยก็ได้นะฮะในวินาทีถัดไปเลยก็ได้เพราะว่า BG เนี่ยเขาซุ่มเงียบอยู่ๆเขาประกาศเลยก็มีนะครับแต่ต้องยอมรับว่า BG มีชนาธิปสงกสินที่ฟอร์มยอดเยี่ยมที่สุดตอนนี้นะฮะคือชนาธิปเนี่ยอ่ะเราวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้เนี่ยลงสนามมา 4-5 เกมนะครับไม่แพ้เลยนะ BG นะไม่ว่าถ้วยไหนก็แล้วแต่นะครับเสมอประจวบ 2-2 แต่ว่าเอาถามตรงๆไอ้เกมที่เสมอประจวบเนี่ยมันควรเสมอหรือเปล่าคุณนำไป 2-0 น่ะจากประตูของวาริชชูทองเนี่ยนะครับยิงเข้าไปเปี้ยงแล้วก็ได้จากรานิวมั้งนะฮะเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณนำไปถึง 2-0 เกมก็ดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าทางขวาเนี่ยวาริชสามารถกระชากขึ้นไปกิสดากาแมนผมว่าเขาทำงานหนักนะพยายามช่วยตรงกลาง BG แต่มันก็จะมีความไม่ลงล็อกของแนวรับซึ่งค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะครับอาจจะใช้โกมิสนี่โอ้โหแทบจะวิ่งขึ้นวิ่งลงมาช่วยสไลด์ตัดบอลเคลียร์บอลคือถ้าไม่มีโกมิสก็หนักกว่านี้นะครับชินภัทรลีออดยืนได้ไหมมาโคบาลินี่คือมันดูแล้วมันยังมีช่องว่างให้ทีมคู่ต่อสู้เนี่ยทำลายเกมรับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของการร่วมเล่นเรื่องของการทำงานหนักในทุกพื้นที่เรื่องของการเดินเล่นตรงเนี้ย BG ต้องหลายคนไม่ใช่ว่าหลายคนผมว่าคนที่เป็นแฟนบอล BG น่าจะรู้ว่าเรื่องของเขาเรียกความทุ่มเทในเกมการวิ่งสปีดหรือว่าความกระตือรือร้นเนี่ยมันน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าถ้าใครดูทีมชาติจะเห็นว่าทุกคนวิ่งปึ้งไม่มีเดินนะฮะปัง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 อาจจะมีบางช่วงได้แต่ BG เนี่ยหลายต่อหลายครั้งผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นที่แท็กติกหรือมันเป็นที่อะไรบอลเสียไม่ไล่หรือบางทีเสียแล้วเนี่ยมัน
ไม่เอาบอลคืนโดยทันทีกลับกลายมาเป็นป้องมาเป็นระบบคุมโซนมาคือมันเสียเวลาฮะคือถ้าคุณเสียบอลคุณต้องเอาคืนให้ได้เดี๋ยวนั้นอันนี้คือปัญหาที่ BG เห็นมาหลายนัดแล้วมันก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยมันทำไมมันเลื่อยเปื่อยมันเฉื่อยชาขนาดนี้แฟนบอลดูง่วงเอาพูดตรงๆนะครับแต่ซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะแก้ไขได้โดยเร็วแต่แก้ไม่ทันโค้ชไปก่อนนะฮะพอโค้ชไปก่อนเนี่ยอ่ะตอนนี้เรามาดูกันใหม่ว่าเขาจะรีเซ็ตระบบได้เร็วขนาดไหนนะครับชนาธิปก็ฟอร์มดีนะครับเจริญศักดิ์ก็ดีอยู่นะครับแล้วทางด้านซ้ายอาจจะใช้วรินทร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าจะใช้ใครจะทำแบบไหนนะฮะมันมีแต่คำถามทั้งนั้นเลยนะครับทั้งที่ตัวเนี่ยตัวของ BG เนี่ยนะครับสุดยอดเทพจริงๆนะฮะมีทั้งธีรศิลป์แดงดาเฟดดี้ก็เป็นสำรองนะบางเกมเป็นสำรองไม่ใช้นะครับธนดลขาวสะอาดชนานันป้อมบุปผาธวัชชัยอินประโคนณัฐวุฒิสุขสุ่มชนพัฒน์บัวพันธ์ศิวกรเตียนตระกูลลงมาก็ไม่พี่เฟยก็ไม่เหมือนเดิมนะอ่ะส่วนวันนี้จากสถิติแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยBG ครับก่อนหน้านี้ BG ชนะเมืองทอง 1-0 จากธีรศิลป์แดงดานะครับแล้วก็สลับไปเมืองทองชนะ BG นะครับ 2-0 เหมือนกันก่อนหน้านั้นนะครับปรเมศวร์อัจฉริยะไลและขณะที่เจริญศักดิ์วงกรยังอยู่เมืองทองก็จะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย BG ชนะเมืองทองชนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะเกมคู่นี้นะครับส่วนดาวซันโวของแต่ละทีมเป็นปรเมศวร์แล้วก็ธีรศิลป์แดงดานั่นเองตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเมืองทอง45นาทีแรกที่มันขึ้นมานะที่มันขึ้นมาช่วงครึ่งเวลาแรกเมืองทองไม่ยิงเฮ้ยมันอย่างนั้นเลยเหรอนะครับจากประตูที่ได้9ประตูครึ่งแรกไม่ยิงเมืองทองโอ้โหตายแล้วนะครับส่วน BG นะครับ BG 45นาทีแรกเนี่ยยิงไปนะครับน่าจะเกือบ 50% โอ้โหเพราะฉะนั้นแตกต่างกันนะมีความแตกต่างนะครับอ่ะสำหรับคู่นี้แข่งกันวันเสาร์ห้ามพลาด 2 ทุ่มบ้านเมืองทองเจอ BG เกมนี้ผมมองว่าน่าจะมีความคึกคักนะฮะทั้ง2ทีมแต่โอ้โหมันก็ดีทั้งคู่ผมให้เสมอเกมนี้ผมว่าน่าจะออกมาเสมอแต่ว่าเอียงทาง BG นะเพราะว่าชนาทิพย์กำลังฟอร์มดี BG อ่ะเอางี้ดีกว่าต้องฟันเลยผมว่า BG 3แต้มแล้วกันนะฮะผมว่า BG สามารถเก็บ3แต้มได้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด